สวัสดีครับวันนี้เงียบสงบดีก็เลยพามาดูนะครับเป็นพื้นที่ส่วนกลางคลับเฮาส์ของหมู่บ้านเศรษฐศิริทวีวัฒนาวันนี้เป็นวันจันทร์นะครับก็สงเงียบสงบหน่อยผมมาว่ายน้ำคลับเฮาส์อยู่ข้างหลังนะครับมีชั้น1ชั้น2มีสระว่ายน้ำมีฟิตเนสมีห้องเกมรูมข้างบนแล้วก็มีห้องโยคะข้างล่างแต่ว่าไม่ได้ถ่ายเจาะนะครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศโดยรอบดีกว่าทางแสนสิริเขาก็ดูแลพื้นที่ส่วนกลางต้นมงต้นไม้อย่างดีนะครับก็พาไปดูนะครับเขาตัดหญ้าได้ดีนะครับที่นี่ผมก็จะว่ายน้ำวันนี้ตรงนี้นะครับสังเกตหลายทีละตรงเนี้ยใสดีนะฮะท้องฟ้าสดใสดีเลยเนื่องจากว่ายังประมาณสักเกือบจะ4โมงเขายังไม่มีคนมานี่เดี๋ยวผมจะไปว่ายน้ำแล้วครับนี่ตรงนี้แล้วก็เคยถ่ายไปแล้วรอบหนึ่งแต่รอบนี้ก็จะพูดไปด้วยนี่เป็นดอกมงดอกไม้นะครับตรงนี้แฮชแท็กแสนสิริแบ็กยาร์ดนะแสนสิริแบ็กยาร์ดนะครับนี่เข้ามาอย่างนี้ก็เล็กๆน้อยๆนะครับผมก็ไม่รู้นะอะไรบ้างนะครับอย่าว่าผมนะครับดูตามนี้เลยอันนี้โฮลี่เบซิลกะเพราครับอ๋อมีพริกด้วยนะพริกชิลลี่ด้วยนะครับอ๋อเขาให้เด็ดไปได้เลยนะครับแล้วก็มีพริกชี้ฟ้าผักนี่ไม่เคยเห็นครับเวียดนามิสคอเรนเดอร์ผักแพลวนะครับที่77ใหญ่กว่านี้นะครับที่นี่ก็แต่ว่ากระจุมกระจิ๋มน่ารักน่ารักโหระพานะครับนี่เขาก็กำลังปรับปรุงอยู่นะฮะนี่มีสุกินี่นะครับนี่กลิ่นชัดมากเลยตะไคร้นะครับอะไรอีกเอ่ยถ้าไม่ปักชื่อผมก็ไม่รู้นะเนี่ยอันนี้น่าจะโอ้ยเดาไม่ถูกนะครับว่าช่วงนี้งดนะครับ17ตุลาถึง7พฤศจิกานะครับเป็นระยะแป๊บหนึ่งนะครับตอนนี้ก็แห้งๆหน่อยเพราะว่าฝนไม่ตกเนี่ยแม่บ้านเจ้าที่เขาก็รดน้ำไว้นะครับโอเคครับก็พามาดูอุ๊บลบฟักว่าอยู่บนหัวครับพามาดูนะครับเดี๋ยวจะต้องไปว่ายน้ำแล้วนะครับเพราะว่าอ้วนนี่ผมชอบมากเนี่ยพาไปให้ดูผมเป็นคนชอบสนามหญ้าสีเขียวๆแล้วก็ที่นี่เขาตัดหญ้าแล้วก็ดูแลได้ดีมากตรงนี้นะครับเนี่ยโอ้หญ้าเขาดีมากนะเป็นปึกๆเลยตรงนี้นะฮะนี่ตอนนี้เขาก็เริ่มออกไปรับลงรับลูกกันแล้วนะครับนี่ทางขึ้นก็ตรงนี้นี่เขามีทางลาดให้ด้วยนะครับแต่ข้างในเขามีจ็อกกิ้งแทร็กเนี่ยเนี่ยเนี่ยนะครับเนี่ยผมชอบอ่ะอันนี้ YouTube ทำตามใจตัวเองนะเนี่ยเนี่ยทำได้ดีอ่ะเยี่ยมแล้วแต่ความชอบของคนนะที่นี่ก็ไม่ได้ใกล้โลเคชั่นอะไรเท่าไหร่แต่มันได้ความเงียบสงบนะครับอยู่ทวีวัฒนาศาลาธรรมศพแถวนี้เป็นสวนกล้วยไม้เก่าไม่มีคลองตัดผ่านอะไรต่างๆนะครับมีอยู่133หลังเท่านั้นนะโอ้ยแดดโอเคเดี๋ยวไปว่ายน้ำแล้วนะครับก็พามาให้ดูรีวิวเองนะครับหมู่บ้านเศรษฐศิริทวีวัฒนาพื้นที่ส่วนกลางแล้วก็ตรงเนี้ยชอบมากเลยเดี๋ยวพาเดินมาให้ดูเป็นเอกลักษณ์นะฮะแล้วก็มันทำให้ความรู้สึก
ดีมากคือถนนเมนหลักตรงนี้ครับถนนเมนหลักตรงนี้ครับต้นไม้เขาเนี่ยครับต้นไม้เขาล่มลื่นมากเลยเห็นไหมครับพอเวลาขับมาจะต้องขับผ่านตรงนี้มันทำให้จิตใจมันค่อยเย็นลงโอ้อยู่ข้างนอกขับรถบีบแต่กันอะไรต่างๆพอเข้ามาตรงนี้ผ่านตรงเนี้ยเดี๋ยวเย็นๆคนจะมาวิ่งเยอะเลยครับมันทำให้เราจิตใจเราสบายขึ้นครับผมพอถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ